อัปเดตบอสและกิจกรรมเดือนกรกฎาคมบังกิลาสเมก้าก็มาสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เดือนหน้านะครับกิจกรรมมาแล้วนะฮะกิจกรรมสำหรับเดือนหน้านะครับก็มาดูกันว่าเดือนหน้าเราจะเจอบอสเจอกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากเมกาเลดเลยแล้วกันนะครับเมกาเลดนะครับเดือนหน้าเราจะเจอเมกาเซเบอร์ไอนะฮะตั้งแต่วันที่29เดือนนี้นะจนถึงวันที่6นะครับจะเจอเมกาเซเบอร์ไอตัวนี้ตีเก็บนะฮะเก็บสะสมแล้วกันนะครับเอาไปใช้งานอะไรก็คงลำบากเพราะว่าลีก PVP ที่จะใช้เมก้าก็ไม่ค่อยมีนะครับลีกธรรมดาก็ห้ามใช้เมก้าอีกนะครับอ่ะว่ากันไป29ถึงวันที่6นะครับแล้วก็เมก้าบาสต่อยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่13นะครับแล้วก็เมก้าบาสซิเคนครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่25เดือนหน้านะแล้วก็นี่ครับตัวใหม่ครับผมเมก้าไทแรนิต้าครับตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่4เลยนะฮะตัวนี้คนคงอยากได้เยอะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ตีด้วยนะครับผมก็ทุกตัวนะฮะจะสตาร์ทไข่ที่10โมงนะฮะจบที่10โมงเช่นกันนะครับบอส5ดาวดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนักนะฮะถ้ามีก็คือมีฮิสทานนะครับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่6นะครับอาร์ติคูโน่ครับตัวธรรมดานะไม่มีเลดที่เป็นชาโดว์นะครับก็ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่13นะครับอันนี้5ดาวนะครับแซปดอสครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่13เช่นกันนะครับมอเทสนะฮะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่13ก็คือคงออกมาปะปนกันแหละครับนะฮะถ้าตัวเอาไปใช้งานนะฮะก็จะมีอติคุโน่แซปดอสนะครับเอาไป PVP ได้นะฮะถ้าไปตีบอสตียิมก็มอเทสก็น่าจะได้อยู่นะฮะแล้วก็วันที่13จนถึงวันที่25นะฮะจะเป็นเลกินะครับแล้วก็วันที่25ถึงวันที่4เดือนนู่นเลยออกัสเลยนะครับสิงหาเลยนะฮะอันนี้เป็นเดือนกรกฎานะนี่ของเดือนกรกฎาก็จะเป็นเนี่ยฮะเลจีไฟฟ้ากับเลจีมังกรนะฮะเลจีไฟฟ้ามาวันที่13ถึงวันที่25เลจีมังกรจะมาวันที่25ถึงวันที่4นะครับอันนี้จะตีได้ทุกคนละนะครับเขาก่อนเขามาเป็นอีลิตนะนะฮะอุ้ยขอจิบกาแฟแป๊บนะแต่ว่าโปเกมอนใหม่อย่างเมก้าไทแรนิต้าเนี่ยน่าตีนะครับผมโอ้โหเช้าๆกาแฟขมๆสุดยอด นะครับเอามาดูตัวอื่นบ้างนะครับรางวัลงานวิจัยครบ7วันนะฮะจะตารางวัลงานวิจัยครบ7วันก็คือเวลาเราทำเควสครบ7วันใช่ไหมจะมีรางวัลใหญ่นะครับก็จะมีได้เป็นเซเบอร์ไอเบลดัมอาร์ดิโนออร์ดิโนนะฮะแล้วก็ทิมเมียนนะฟูฟูนะครับแล้วก็กูมี่แล้วก็นอยแบทนะครับก็ประมาณนี้นะเรดอาวครับเรดอาวเรดอาวก็จะจัดขึ้นทุกวันพุธนะฮะเวลา6โมงจนถึง1ทุ่มนะจะมีโปเกมอน5ดาวที่ขึ้นอยู่ในเวลานั้นๆออกมาทุกยิม1ชั่วโมงนะครับวันที่5นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะฮะจะเป็นฮิสทานครับแล้วก็วันที่12นะ3ตัวเลยครับอาร์ติคูโน่แซปดอสมอเทสนะครับแล้วก็วันที่19นะครับจะเป็นเรจิไฟฟ้านะครับ26จะเป็นเรจิดาราโก้นะครับเรจิมังกรนะครับก็ตีเก็บสะสมเปิดเด็กใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้สปอตไลท์อาวครับสปอตไลท์อาวก็จะจัดขึ้นทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารเวลา6โมงจนถึง1ทุ่มเช่นกันเรดอาวจะจัดทุกวันพุธนะฮะสปอร์ตไลท์อาวจะมีขึ้นในทุกวันอังคารโดยจะปล่อยโปเกมอนตัวหนึ่งเหมือนมินิคอมมูนิตี้เดย์แต่ว่าเรดไชนี่ปกตินะวันอังคารที่4ครับ
จะเป็นรัฟเฟตนะครับแล้วได้สตาร์ดัตคูณ2วันนี้ควรออกมาใครขาดสตาร์ดัตนะครับเวลเมอร์ครับใครขาดแคนดี้เวลเมอร์อยู่นะฮะวันที่11กรกฎาคมนะฮะแล้ววันนี้ถ้าจับก็จะได้ XP จากการจับคูณ2นะครับแรดครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะวันอังคารที่18ครับแคนดี้คูณ2ครับนะเจ้าไรฮอนนะครับไรฮอนตัวนี้ใช้งานได้ดีนะตีบอสตียิม PVP ก็พอได้นะครับแล้วก็วันอังคารที่25ครับยังกูสครับนะก็เก็บชายนี่แล้วกันนะฮะถ้าใครยังไม่มีนะครับส่วนนี่ครับอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ในเดือนหน้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กับวันที่2จะเป็น Go Battle Weekend นะฮะก็คงเป็นสัปดาห์การต่อสู้นะฮะ2วันถ้าเรียกสัปดาห์อ๋อเป็น Weekend Weekend ไม่ใช่สัปดาห์ Weekend นะฮะวันหยุดนะวันที่1 2 Go Battle แล้วก็ฉลองครบ7ปีนะฮะวันที่6ถึงวันที่12โอ้คงต้องมีอะไรเด็ดๆออกมาให้เราแน่นอนนะครับ Community Day Classic นะฮะตัวนี้ตัวอะไรนะผมจำไม่ได้นะยังไม่ประกาศหรือเปล่านะก็จะเป็นวันที่9นะครับ Community Day Classic นะฮะวันที่9นะครับวันที่9นี้วันอะไรขอดูก่อนนะครับจำวันที่วันทางก็ไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวมึนๆยิ่งตื่นเช้าๆอย่างเงี้ยนะโอ้มึนโคตร นะฮะวันที่9แล้วไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยปฏิทินไหนอ๋ออยู่นี่นะครับวันที่9เดือนหน้าเป็นวันอาทิตย์ครับคอมมูนิตี้เดย์คลาสสิกนะบ่าย 2:00 น. จนถึง 5:00 น. เย็นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมครับนี่ Catching Some Sea คืออะไรครับ Catching Some Sea คืออะไรครับซีหรือว่าสัตว์เนี่ยนะฮะสัตว์นะวันที่15 16เองนะฮะ2วันเองนะฮะ15 16 15 16เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ครับจะมีบอสอะไรพิเศษมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะลองเดาๆกันดูว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีลิโอรุนะฮะแฮชเดย์นะใครยังไม่มีลิโอรุนะฮะจะมีมาให้จับในวันที่22 22เป็นวันเสาร์ครับผมก็จะเริ่มเนี่ย 2:00 น. จนถึง 5:00 น. เย็นคล้ายๆผมว่าเป็นไอ้นี่เหมือน Community Day Rio Lu อ่ะนะแล้วก็ Adventure Week ครับ Adventure Week ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2สิงหาเลยกรกฎาคมนะ27ถึง27กรกฎาคมถึง2สิงหา Adventure Week ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยโปเกมอนหินครับนะคราวที่แล้วแล้วก็ Community Day ธรรมดานะฮะประกาศยัง Community Day เดือนหน้าผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเดี๋ยวถ้ามีก็ผมจะมาบอกละกันนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อมันประกาศแล้วผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้ครับอายุก็มากแล้วปึ๊บปั๊บปกติจะประกาศเป็นอีเวนต์นะปั๊บโอ้ยมีโปเกมอนแอร์แอดเวนเจอร์อ๋อเซาเกาหลีแล้วก็จะมีโกเฟสนะไม่บอก เวียนกรรมยังไม่มีแล้วกันนะครับคอมมูนิตี้เดย์ทั้งคลาสสิกแล้วก็ธรรมดาเดี๋ยวถ้ามีข่าวยังไงผมบอกนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากโปเกมอนโกโดยตรงนะครับน่าสนใจก็จะมีเนี่ยฮะเมก้าที่จะเปิดเด็กกันใช่ไหมครับแล้วก็เมก้าเดี๋ยวถ้าว่างผมก็พาตีเมก้าไทรันติต้าผมพาตีแน่นอนนะฮะฮิสทานตัวนี้เอาไป PVP เอาไปตีบอสตียิมได้นะครับอาตีโคโน่ลงลีก 2,500 ได้นะครับแซปดอสลงได้ตั้งแต่ 1,500 นะฮะลีก 1,500 ไปเลย 2,500 ก็น่าจะได้อยู่มอร์เทสลงลีกไม่ค่อยเวิร์กนะฮะแต่ว่าเอาไปตีบอสตียิมได้นะครับแล้วก็2เรจินะฮะเรจิไฟฟ้ากับเรจิมังกรก็ตีเปิดเด็กแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาตีนะครับเฮ้ยทำไมมันไม่มีอ๋อนี่มีผมจะพาตีนะทุกวันพุธนะถ้าผมไม่เจ็บไม่เป็นไม่ป่วยไม่ไข้นะฮะที่แล้วไม่สบายนะครับอ่ะ
ประมาณนี้ครับผมนะก็จะเก็บกันแล้วส่วนอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวก็จะอัปเดตเพราะฉะนั้นก็กด subscription นะฮะถ้ากดไลค์ให้กันด้วยก็ดีนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะหลายๆช่องตอนนี้ก็โอ้หลายช่องที่ผมติดตามก็ปิดตัวไปนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะรายได้ไม่ค่อยดีนะครับรายได้ไม่ค่อยดีส่วนของผมก็นะฮะมีรายได้หลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมาทำเพื่อความสุขของตัวเองและเพื่อนๆมากกว่านะครับก็อย่างน้อยก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะฮะ subscription ให้กันนิดนึงนะฮะถ้าถูกใจมากๆกดซุปเปอร์แตงได้นะครับ40-50 บาทช่วยกันได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ